สวัสดีค่ะวันนี้พบกับที่วัยเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำขนมสาคูมันม่วงโดยการใช้พิมพ์กดในการขึ้นรูปขนมเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นส่วนของแป้งสาคูและส่วนที่2จะเป็นส่วนของไส้มันม่วงเรามาทำแป้งสาคูกันก่อนค่ะในวันนี้เราจะใช้สาคูชนิดเม็ดเล็กสีขาวจำนวน100กรัมนะคะใส่ในชามผสมจากนั้นเราจะเติมน้ำตาลเพื่อเพิ่มความหวานตามความชอบนะคะวันนี้จะเติมน้ำตาลจำนวน20กรัมเป็นความหวานที่กำลังพอดีไม่หวานมากนะคะสามารถปรับเปลี่ยนความหวานได้ตามความชอบเติมน้ำอุ่นจำนวน100กรัมใส่รวมลงไปนะคะน้ำอุ่นที่ใช้จะเป็นน้ำอุ่นที่ค่อนข้างไปทางร้อนนะคะแต่ไม่ร้อนจัดคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นทิ้งไว้สักพักประมาณ 5-10 นาทีในระหว่างนี้เรามาทำไส้ขนมกันต่อค่ะโดยนำมันม่วงนึ่งสุกจำนวน200กรัมมาบดให้ละเอียดในขั้นตอนนี้เราจะบดมันในขณะที่มันยังร้อนเราจะสามารถบดมันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อบดมันได้ความละเอียดตามที่ต้องการให้เติมน้ำตาลจำนวน20กรัมหรือปรับเปลี่ยนความหวานได้ตามความชอบใส่รวมลงไปขณะที่มันยังร้อนนะคะน้ำตาลจะละลายได้ง่ายค่ะเติมเกลือนิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมและคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีและใช้มือขยำให้เข้ากันและปั้นเป็นก้อนกลมเพื่อที่จะทำเป็นไส้ขนมขนาดลูกละประมาณ 20-25 กรัมปั้นหรือคลึงให้เป็นก้อนกลมก็จะได้ไส้ขนมที่เป็นลูกกลมๆแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราปั้นไส้ขนมจนครบเรามาดูแป้งสาคูที่เราพักไว้กันค่ะแป้งสาคูที่เราพักไว้จะมีลักษณะพองตัวอิ่มน้ำและมีความเหนียวเล็กน้อยใช้ไม้พายคนให้เข้ากันจากนั้นใช้มือนวดให้เข้ากันดีแป้งสาคูจะเหนียวติดมือนะคะให้เราใส่ถุงมือนะคะจะทำให้เราปั้นแป้งสาคูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยการนำแป้งสาคูจำนวน 25-30 กรัมมาคลึงเป็นแผ่นจากนั้นใส่ไส้มันม่วงที่เราปั้นไว้และห่อไส้ให้มิดเราก็จะได้ขนมสาคูมันม่วงลูกกลมๆแบบนี้พร้อมที่จะนำไปขึ้นรูปขนมกันต่อค่ะเรามาดูวิธีการห่อไส้ขนมอีกครั้งซึ่งในสูตรนี้จะทำขนมได้จำนวน 7-8 ชิ้นถ้าต้องการที่จะทำมากสามารถเพิ่มปริมาณได้ตามสัดส่วนเราจะนำสาคูที่ห่อไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปคลุกด้วยแป้งมันสับปะหลังบางๆก่อนที่จะนำไปขึ้นรูปขนมด้วยพิมพ์กดเพื่อไม่ให้แป้งขนมติดพิมพ์ค่ะพิมพ์ที่เราใช้ขึ้นรูปขนมในวันนี้จะเป็นพิมพ์กดขนาด50กรัมเลือกลายที่ชอบนะคะใส่ในบล็อกพิมพ์ซึ่งมีลายให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะและยังสามารถนำไปทำขนมได้หลายอย่างถ้าหาซื้อไม่ได้จะลงพิกัดไว้ใต้คลิปนี้สามารถเข้าไปเลือกดูได้เลยค่ะนำขนมที่คลุกด้วยแป้งมันสับหลังบางๆใส่เข้าไปในบล็อกพิมพ์และกดพิมพ์เบาๆบนใบตองที่เราตัดไว้นะคะถ้าไม่มีใบตองสามารถใช้กระดาษไขแทนก็ได้ค่ะเราก็จะได้ขนมสาคูมันม่วงที่ขึ้นรูปขนมตามที่เราต้องการแบบนี้ค่ะมาดูวิธีการขึ้นรูปขนมโดยการใช้พิมพ์กดอีกครั้งค่ะเมื่อเราขึ้นรูปขนมจนครบทั้งหมดแล้วเราจะจัดขนมลงในซึ้งเพื่อที่จะนำไปนึ่งก่อนที่เราจะนำไปนึ่งเราจะฉีดสเปรย์น้ำให้ทั่วหน้าขนมเพื่อไม่ให้หน้าขนมแห้งและทำให้หน้าขนมมีความนุ่มด้วยค่ะในระหว่างนี้เราจะต้มน้ำไว้รอเลยค่ะพอน้ำเดือดเราจะยกซึ้งขึ้นไปนึ่งโดยการนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา20นาทีโดยการปิดฝาไว้ตลอดระยะเวลาการนึ่งในระหว่างที่นึ่งนี้ถ้าขนมพองตัวมากเกินไปให้เราเปิดฝาเพื่อลดอุณหภูมิจะทำให้ขนมไม่เสียรูปนะคะหลังจากที่นึ่งจนครบเวลาขนมสุกเราจะสังเกตว่าขนมจะมีความขาวยังไม่ใสนะคะเมื่อเราเปิดฝานะคะขนมโดนอากาศขนมจะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆเองค่ะปิดไฟและยกขนมออกจากเตานะคะขนมก็จะมีความใสขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมสาคูมันม่วงแป้งใสเหนียวนุ่มหนึบอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำดูกันนะคะทำได้ง่ายที่บ้านกันเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ